ตามการจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ132ปีนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะได้จัดพิธีรับมอบเหรียญพระราชทานและการจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในโอกาสครบรอบ132ปีคนของราชารากฐานของแผ่นดินประจำปี2567ค่ะนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีรับมอบเหรียญพระราชทานและเปิดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในโอกาสครบรอบ132ปีคนของราชารากฐานของแผ่นดินประจำปี2567โดยมีนายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสุรัตน์ลายจันทร์ในอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณศาลาประชาคมอำเภอเมืองสงขลาโดยในพิธีนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถวายความเคารพเปิดกลวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกับส่วนกลางโดยมีนายอนุทินอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีผ่านระบบซูมต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาก่อนเข้าสู่พิธีมอบเหรียญพระราชทานให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน45รายครับสำหรับวันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งในปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาและในโอกาสครบรอบ132ปีคนของราชารากฐานของแผ่นดินกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญพระราชทานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยจัดพิธีรับมอบเหรียญพระราชทานให้แก่นักปกครองท้องที่ทั่วประเทศและพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2567เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนและยังสร้างขวัญกำลังใจสร้างเสริมทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องและดีงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั้งยังสามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆได้อย่างแท้จริงแม้ว่าตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนมากมายแต่ก็เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นที่พึ่งพาและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป